พระราชดำริในสิ่งที่ทำได้ที่สุดในโลกคือทรงดำริทำโครงการฝนหลวงเพราะเป็นโครงการที่ต้องเอาชนะธรรมชาติมีพระองค์ท่านเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ชื่อว่าทรงให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากอย่างยิ่งคือทรงพระราชทานน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณเป็นน้ำใจที่ทรงมุ่งให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าอยู่เย็นเป็นสุขชื่อว่าทรงทำในสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งคือได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามโครงการมากกว่า 4,000 โครงการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พระสุขนิกรโดยแท้ชื่อว่าได้ทนในสิ่งที่ทนได้ยากอย่างยิ่งคือทรงมีพระขันติธรรมสูงส่งเพราะจะต้องอดทนกรากรำทุกความทุกยากลำบากทางพระราชหฤทัยและพระวรกายอย่างใหญ่หลวงเพื่อให้โครงการทุกโครงการสำเร็จตามพระราชประสงค์ชื่อว่าทรงชนะสิ่งที่ชนะได้ยากอย่างยิ่งคือทรงชนะใจปวงชนทุกหมู่เหล่าสถิตเป็นปูชนียบุคคลเป็นที่เทิดทูนบูชาสการะของพระสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นและชื่อว่าทรงสละในสิ่งที่สละได้ยากอย่างยิ่งคือทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประสบนิกรและเพื่อประเทศชาติเป็นประการสำคัญนี่แหละเป็นมูลเหตุอันสำคัญยิ่งให้นานาอารยประเทศต่างยกย่องเชิดชูพระเกียรติศักดิ์พระเกียรติคุณโดยการทูลกล่าวถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลดีเด่นของโลกเป็นที่ประจักษ์นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของประสบนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นทั่วประเทศทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในพระบรมโกศพระองค์นั้นพระองค์ทรงยึดมั่นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามทศพิธราชธรรม